สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากันอีกแล้วนะครับทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ครั้งที่187ครับโอ้เที่ยวกันไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะครับไม่รู้จะเที่ยวกันไปถึงไหนแต่ครั้งนี้สำคัญครับไปอู่ฮั่นกันมาแล้วเพิ่งพาไปบุกบูตึงไปเจอจอมยุทธที่บูตึงคราวนี้นะครับสุดๆเลยครับ3ตอนจากวันนี้ไป187 188 189จะพาไปจบ3ก๊กใน3ตอนครับครั้งนี้ขอพาไปเยือนเรือนซูมาเต็กโชครูของ3กุนซือแห่ง3ก๊กแล้วตามเล่าปี่ไปขึ้นเขาโงลังกังเพื่อไปหาตัวขงเบ้งจนได้ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมจะเล่ายังไงเนาะให้จบ3ก๊กใน3ตอนนะครับเพราะ3ก๊กจริงๆมันยาวเหยียดเลยแล้วก็ไม่มีใครอ่านจบแล้วก็ใครอ่านจบเนี่ยเขาบอกว่าครบไม่ได้ผมเองเนี่ยตรงไปตรงมาอยากให้คนครบได้ก็เลยยังอ่านไม่จบนะครับแต่ยังไงก็ตามตั้งใจที่จะไปตามรอย3ก๊กกันทั้งทีก็เราเอามาเล่าท่านเนี่ยผมก็เลยอ่านแบบรวดๆๆๆๆเพื่อที่จะจบให้ได้ใน3ตอนและตอนนี้นะครับอาจจะพูดกันง่ายๆก็คือเหมือนกับตอนเริ่มต้นนะครับผมขอเริ่มต้นง่ายๆนะครับก็คือการไปเยือนเรือนของซูมาเต็กโชหรือซุยจิ้งจวงนะครับซูมาเต็กโชนี่คือใครเขาบอกว่าซูมาเต็กโชเนี่ยเป็นสุดยอดครูอาจารย์บางคนบอกว่าเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเกงจิ๋วแล้วกันนะครับเล่าเปียวท่านคงย้อนไปเนาะย้อนไปให้ทันสมัยตอนปลายราชวงศ์ฮั่นนะครับที่พระเจ้าเฮียนเต้กำลังจะเฮียนเต้นะครับตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้กำลังอ่อนปวกเปียกปลายราชวงศ์ฮั่นและสุดท้ายก็ตั้งโต๊ะขึ้นมาพอตั้งโต๊ะขึ้นมาเสร็จแล้วโหตั้งโต๊ะนี่เขาว่าสุดยอดเอาละกันแล้วสุดท้ายก็เคยถูกขุนนางรวมตัวกันจัดการแล้วโจโฉขึ้นมาเป็นใหญ่นี่ผมเอาให้สั้นนะครับพอโจโฉขึ้นมาเป็นใหญ่โจโฉเนี่ยกุมพระเจ้าเฮียนเต้ไว้ในอารักขาถือว่าเป็นขุนนางแล้วมีพระเจ้าเฮียนเต้จะออกอะไรก็ออกในนามพระเจ้าเฮียนเต้ตอนนั้นเนี่ยนะครับซุนเกียนซุนกวนนะครับซุนเซ็กซุนเกียนซุนกวนเนี่ยนะครับได้ตราไว้อยู่ในมือนะครับแล้วก็ไปตั้งแคว้นใหญ่อยู่ที่กังตังเนี่ยอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้เอาว่าทางไปทางตอนใต้แล้วกันอยู่ริมทะเลไปแถวแถวนานจิงอย่างนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีแซ่เล่านะครับซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อเล่าเปียวคลองเมืองเก่งจิ๋วอีกคนหนึ่งชื่อเล่าอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับคลองเมืองเสฉวนอยู่เอางี้แล้วกันแต่เล่าเปียวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่งจิ๋วก็เป็นคล้ายๆเป็นพระเจ้าอาเป็นญาติกันกับเล่าปีเนี่ยนะครับเล่าเปียวเนี่ยก็คลองเมืองเก่งจิ๋วและขณะเดียวกันเนี่ยเล่าเปียวเนี่ยโอ้ก็เป็นคนที่ไม่เลวนะครับเห็นคุณค่าของการศึกษาจึงให้สุมาเต็กโชเนี่ยนะครับตั้งสถานอบรมสถานสำนักเรียนเรียกนี้แหละเป็นสำนักเรียนนะครับสำนักเรียนอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ามีคนที่คนในละแวกนั้นใช่ครับคนในละแวกนั้นก็หมากฝากตัวเป็นศิษย์ของสุมาเต็กโชว่ากันว่าชีซีขงเบ้งและบางทองนะครับเป็นศิษย์ของซูมาเต็กโชและ3คนนี้แหละครับต่อไปจะกลายเป็นกุนซือใหญ่ชีซีเนี่ยไปเป็นกุนซือของโจโฉขงเบ้งเนี่ยมาเป็นกุนซือของเล่าปีขณะที่บางทองนะครับไปเป็นกุนซือให้กับซุนกวนเนี่ย3กุนซือมาเรียงกันอยู่ที่นี่ที่ซูมาเต็กโชเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ผมไปเยี่ยมเนาะนะครับการไปครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากเลยนะครับไปลงที่อู่ฮั่นแล้วก็ต้องนั่งรถนะครับไปจนถึงเกงจิ๋วไปถึงหลายๆเมืองจนกระทั่งไปถึงบูตึงอะฮะพอไปถึงบูตึงแล้วเนี่ยครับออกจากบูตึงนะครับถึงจะได้ไปเยือนเรือนของซูมาเต็กโชถามว่าอยู่แถวแถวไหนอยู่แถวแถวเมืองซงหยงนะครับถ้าว่าใครอ่านสามก๊กหรืออ่านมู่ลิมเนี่ยจะคงจะรู้จักเมืองซงหยงทุกวันนี้เขาเรียกเมืองเซี่ยงหยางนะครับเรือนของซูมาเต็กโชอยู่ไกลออกไปนะครับแต่มีความหมายมากทำให้เราต้องไปและผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มสามก๊กฉบับ
3ตอนจบนะฮะที่เรามีเรื่องกับหมอบัญชาเพราะว่าสุมาเทคโชว์เนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็เปิดสำนักเรียนอยู่ที่นี่มีสิทธิ์อย่างน้อย3คนก็คือชีซีของเบ้งแล้วก็บางทองมาฝากตัวเป็นสิทธิ์อยู่ที่นี่เขาว่ากันว่าสุมาเทคโชว์เนี่ยครับเป็นผู้ชาญอาโปกสินชาญก็รู้จักนะเข้าชาญเนี่ยอาโปกสินก็คือเพ่งน้ำนะครับเป็นมีวิชามีความสามารถมากการไปของพวกเราเนี่ยพอไปถึงเนาะวิธีการจัดเราก็คิดว่ามันจะมีอะไรให้เราไปดูพอเราไปถึงเนี่ยโอ้การจะเข้าไปถึงสำนักของสุมาเทคโชเนี่ยต้องข้ามน้ำนะเขามีทางข้ามให้สองทางอันที่หนึ่งเป็นสะพานโค้งแบบประจันแต่อีกทางหนึ่งก็ทำเป็นหินวางเป็นแท่นคอนกรีตนะครับวางเป็นแท่นให้เราเดินข้ามน้ำโดยมันอยู่เหนือเขื่อนเหนือทำนบละกันเหนือทำนบหรือฝายกั้นน้ำทำให้เราต้องเดินผ่านน้ำผมเนี่ยนะเดินทางนั้นเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงมาจากเขาบูตึงใช่ไหมบูตึงเนี่ยเขามีวิชายุทธไทเก๊กเนาะไทเก๊กท่านกกระเรียนนะครับตามไทเก๊กเนี่ยนักกระนกกระเรียนสู้กับงูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เดินไปทางน้ำเลยโอ้เหมือนสมมติเดินข้ามน้ำไปแต่จริงๆไม่หรอกครับเดินข้ามก้อนหินที่เขาทำเป็นทางไว้พอข้ามไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเรือนสุมาเทคโชว์ทุกวันนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น 3-4 ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วกันวันที่เราไปเนี่ยเด็กเยาวชนกำลังมาเข้าค่ายมีการร้องเพลงมีทำแคมปิ้งมีการบริหารกันหลายอย่างเราก็เลยไม่เข้าไปตรงนั้นเราเลี้ยวไปเลยครับไปที่เขาใช้คำว่ากระท่อมกระท่อมหญ้าของสุมาเทคโชว์นะครับพอเข้าไปถึงนะเดินเข้าไปถึงปุ๊บที่เราชอบมากๆก็คือเขาทำเป็นรูปสุมาเทคโชว์ครึ่งตัวนะครับจริงๆก็คงเป็นปูนนะแต่ว่าทำสีให้เหมือนกับเป็นเทอราคอตต้าเป็นอิฐเผาเนาะเป็นร่างสุมาเทคโชว์นั่งแล้วก็กางแขนเหมือนกับกำลังสอนวิชาอะไรเห็นแค่ท่อนอกเหนือขึ้นมาทำให้เวลาพอเราเห็นเนี่ยเหมือนกับสุมาเทคโชว์เนี่ยนั่งรำเพลงอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จ้องหน้าต้อนรับเราอยู่เห็นแล้วโอ้นี่มาเจอครูแล้วนะครับครูของหลายๆคนก็รีบตรงเข้าไปแล้วก็ไปคารวะที่สำคัญก็คือธรรมดาครับมาเที่ยวก็ถ่ายรูปในอ้อมอกของสุมาเทคโชว์ซะแต่ที่สำคัญนั้นก็คือเขาก็มีอาคารเป็นศาลาอยู่ 2-3 ศาลาศาลาแรกเนี่ยพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาทำให้เรานึกถึงได้นะครับเขาทำเป็นรูปสุมาเทคโชว์นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเล่าปี่เนี่ยนะครับมายืนคารวะอยู่แล้วข้างๆสุมาเทคโชว์เนี่ยมีเด็กน้อยอยู่เรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงบอกเป็นเรื่องเริ่มของสามก๊กก็คือว่าเหตุเกิดขึ้นหลังจากโจโฉเอาพระเจ้าเฮียนเต้ไปข่มไว้นะครับแล้วก็เล่าปี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นอะไรเป็นพระญาติของ พระเจ้าเฮียนเต้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเมืองไม่ได้อะไรนะครับเป็นลูกคนสารตะกร้าโดยซ้ำไปเล่าปี่นะครับเป็นญาติแต่ก็พอนับญาติแล้วอ๋อเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเฮียนเต้ค่ะเดียวกันก็เป็นญาติกับเล่าเปียวด้วยแล้วก็พอนับญาติเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับว่ากันว่าเล่าเปียวเจ้าเมืองเก่งจิ๋วเนี่ยก็เชิญเล่าปี่ให้เล่าปี่เนี่ยไปเป็นตัวแทนไปทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่ไปทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝ่ายเมียของเล่าเปียวไม่พอใจเล่าปี่คิดที่จะสังหารเล่าปี่เสียวางเกมเพื่อที่จะสังหารเล่าปี่เล่าปี่เข้าไปถึงก็มีคนเตือนว่านี่ไม่รู้เหรอว่าเนี่ยรางร้ายมาถึงแล้วเล่าปี่พอรู้ตัวก็เลยขี่ม้าเพ่นหนีออกมานะครับพอเพ่นหนีออกมาถึงเนี่ยครับมาถึงที่เรือนของสุมาเทคโชนะครับพอมาถึงเรือนของสุมาเทคโชก็เจอเด็กคนหนึ่งเนาะเขาว่าเด็กคนนี้ก็อยู่กลางทุ่งพอเล่าปี่ผ่านมาถึงนะเด็กคนนี้พูดมาเลยว่าท่านคือเล่าปี่หรือเปล่าโอ้แล้วปี่ตกกระจายเด็กอะไรมารู้จักเราก็เลยถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นเล่าปี่เด็กบอกว่าอาจารย์เราบอกว่าวันนี้จะมีคนหนีมาชื่อว่าเล่าปี่เป็นอาของพระเจ้าเฮียนเต้เล่าปี่ได้ยินที่เสร็จเอ๊ะแสดงว่าเด็กคนนี้หรืออาจารย์ของเด็กคนนี้เนี่ยต้องยอดฝีมือเล่าปี่จึงเข้าไปหาสุมาเทคโชสุมาเทคโชอยู่ข้างในเมื่อเข้าไปเมื่อเล่าปี่เข้าไปถึงเนี่ยก็เล็งโอ้ถ้างั้นคนนี้เป็นคนมีวิชาเล่าปี่เนี่ยพอรู้ว่าพระเจ้าเฮียนเต้ก็กำลังแย่แล้วโจโฉคงจะยึดอำนาจแน่ก็อยากจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นของตระกูลเล่าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางนู้นซุนกวนเขาก็ก่อตัวอยู่แล้วนะครับที่เมืองกังตังเล่าปี่ก็เลยขอให้สุมาเทคโชช่วยมาเป็นกุนซือให้เล่าปี่เพื่อจะกู้ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นสุมาเทคโชบอกว่า
ไม่ให้ไปหาฮกหลงกับอะไรอีกคนหน้าผมจำชื่อไม่ได้บางทองเขามีอีกฉายาหนึ่งนะสุมาเทคโชก็แนะนำคนนู้นคนนี้คนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของสุมาเทคโชนะครับฉากนี้ก็เป็นฉากเล่าว่าได้ชื่อคำแนะนำจากสุมาเทคโชว่าให้ไปหาขงเบ้งกับบางทองที่ถูกเอ่ยชื่อไว้แล้วปีก็จำไว้ในใจว่าเราต้องหาสองคนนี้ให้เจออันนี้พักไว้นะครับส่วนไปเจอยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างฝ่ายสุมาเทคโชเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายอยู่ที่นี่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งสุมาเทคโชเคยแวะไปหาขงเบ้งด้วยนะครับเพื่อจะไปส่งข่าวบอกเล่าและฝากฝังว่าถ้าเราปีมาให้รับปากด้วยนะครับแต่สำหรับเรือนที่สุมาเทคโชที่เราไปนี่นะครับเขาสร้างเป็นนอกจากเป็นห้องแรกที่ทำให้เราเริ่มรู้ถึงเรื่องและเรื่องที่ว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีห้องเรียนของสุมาเทคโชวันนั้นเราไปกัน10กว่าคนห้องเรียนก็สนุกดีครับพอไปถึงทุกคนนะบอกว่าให้ผมเนี่ยทำแสดงถ้าเป็นสุมาเทคโชหน่อยผมเนี่ยมันสุมาบัญชานะความจริงไม่ใช่สุมาผมแซ่เสี่ยวนะครับไม่ใช่แซ่ซือมาก็ชวนไม่รู้จะทำอะไรก็ชวนรำไทยเก๊กมันเล่นๆนะฮะสมมุติเพื่อจะทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวมันก็มีบรรยากาศไม่ใช่ไปแล้วก็เอาแต่ดูนะครับเล่นกันด้วยบ้างที่หน้าเรือนของสุมาเทคโชเนี่ยหลังจากเราผ่านการซึมซับเรียนรู้แล้วเนี่ยก็เดินออกมาโอ้มีสุสานสุมาเทคโชด้วยก็มีป้ายถามว่าเป็นสุสานจริงหรือไม่ไม่รู้แต่เขาบอกเนี่ยนะครับเป็นป้ายหลุมฝังของสุมาเทคโชอยู่ตรงนี้ออกจากจุดนี้เขาก็บอกไปข้างหลังนะจะมีถ้ำซึ่งเป็นที่ที่สุมาเทคโชเนี่ยใช้สอนด้วยต้องข้ามน้ำไปก็มีลำธารห้วยอยู่ริมน้ำนะครับก็ข้ามขึ้นบันไดขึ้นไปบนขึ้นเขาก็เราก็ไม่เห็นอะไรมากแต่เดินไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาบอกมีถ้ำม้าขาวน่าจะเป็นถ้ำที่สุมาเทคโชเนี่ยให้ลูกศิษย์มาเรียนกันอยู่ที่นี่เราก็ไปกันจนถึงสุดปลายนะครับผมเนี่ยนะเขาบอกไม่มีให้ขึ้นไปแล้วผมบอกอุ้ยในถ้ำยังลึกอีกผมจะเดินไปให้ได้เดินไปสักพักมันปิดไม่เปิดไฟนะครับก็เลยอย่าเลยดีกว่าแล้วก็คณะเขาต้องการไปต่อนะครับแต่ที่ถ้ำนี้เนี่ยเขาบอกเป็นถ้ำม้าขาวเนาะมีม้าขาวยืนอยู่ตัวหนึ่งแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรมากก็มีรูปสุมาเทคโชเท่านั้นแหละครับลงมาจากถ้ำม้าขาวที่บ้านของสุมาเทคโชแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลานใหญ่อีกลานหนึ่งทำเป็นรูปเล่าปีขี่ม้ามานะครับแล้วก็มาเจอเด็กเจอสุมาเทคโชก็เป็นการสร้างคล้ายๆกึ่งอนุสาวรีย์เมืองจีนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาก็สร้างเป็นแบบใช้คำว่าอนุสาวรีย์นะครับคือเป็นรูปขนาดเท่าของจริงแล้วก็เป็นสตอรี่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงรูปเคารพขึ้นแท่นอย่างเดียวเป็นจุดที่เราได้สัมผัสได้อ๋อนี่สุมาเทคโชอ๋อนี่เหล่าปีนี่มาที่เหล่าปีคีมาอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศของการไปเยือนเรือนสุมาเทคโชเนี่ยมันก็มีความหมายขึ้นนะครับแต่ที่มีความหมายที่สุดคือพอเราเดินออกมาแล้วมีนักข่าวท้องถิ่นมาสัมภาษณ์เป็นนักข่าวท้องถิ่นเขามาจากไหนก็รู้แต่ว่าแต่ว่าระบบที่นี่เขาต้องไม่ธรรมดาแล้วเพราะเขาเห็นมีคนแปลกหน้ามาแล้วเป็นคนต่างชาติที่นี่เขาส่งข่าวไปเลยนะครับมีนักข่าวท้องถิ่นมาทันทีแล้วก็มาเจรจาขอสัมภาษณ์แล้วก็มาเดินถ่ายทำให้เราเดินขอจัดพร็อพให้เราเดินแล้วก็ไปออกข่าวสุดท้ายเขาก็ออกข่าวนะครับพอเรากลับออกมาถึงก็ออกข่าวออกในโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อให้บอกโอ้ตรงนี้เป็นหมุดหมายสำคัญคณะคนไทยมาเยี่ยมเพื่อเรียนรู้เรื่องสามก๊กอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่เราไปกันนะครับเพื่อเป็นการเบิกเลิกนะครับที่ผมใช้เป็นการเบิกเลิกก็คือนี่แหละเป็นต้นทางที่เล่าปีมาหากุนซือก็คือมาหาก่อนที่จะได้ของเบงนะครับทีนี้ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ใกล้นั่งรถสักชั่วโมงได้นะครับก็มีเรือนของพ่อตาของเบงอยู่แถวๆนี้นะครับเขาชื่อว่าหวงเจียวานเป็นเรือนของแม่นางอุ่ยซีหรือแม่นางเอียนซีนะครับคนนี้คือใครคนนี้คือเมียของหงเบงจุดตรงเนี้ยเป็นบ้านของพ่อของแม่นางอุ่ยซีเมียของเบงเนี่ยรุ่นน้องที่ไปกับผมเนี่ยเขาบอกว่าจำไม่ได้สักทีหนึ่งแม่นางอุ่ยซีอุ่ยซีตอนหลังก็เลยจำใหม่ว่าแม่นางซีอุ่ยให้สลับชื่อกับซีอุ่ยเพราะซีอุ่ยเนี่ยคนไทยจำได้แต่สลับก็คืออุยซีมันก็เลยจำได้เดิมเนี่ยไม่เคยจำได้เลยว่าเมียของเบ้งชื่ออะไรอุยซีจำไม่ได้พอน้องเขาบอกนะครับบอกว่าให้จำซีอุยไว้ก่อนแต่แล้วก็สลับโอเคตอนนี้จำได้นะครับแม่นางอุยซีแล้วก็จำเลยไปแล้วอ๋ออีกบางสำนวนเรียกว่าเอียนซีนะครับแม่นางอุยซีเนี่ยเขาว่ากันว่าเธอไม่สวย
ขี้เรอัปลักษณ์มากแต่ฉลาดเยี่ยมนะครับอุยซีเนี่ยของเบ้งไปขอมาแต่งเป็นเมียเขาบอกว่าไม่สวยแต่ของเบ้งเนี่ยเห็นในคุณค่าคือความฉลาดความหลักแหลมความเฉียบคมของแม่นางอุยซีเพื่อบอกว่าของเบ้งไม่ได้สนใจความงามแต่ของเบ้งเนี่ยสนใจความงามทางด้านจิตใจมากกว่าว่ากันว่าแม่นางอุยซีเนี่ยพ่อเนี่ยก็เป็นปราชญ์เนาะแล้วก็สอนลูกสารพัดวิชาขณะเดียวกันเนี่ยก็ตั้งชื่อลูกว่าแม่นางหวงเย่ออิงซึ่งแปลว่าจันทร์กระจ่างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าไม่ได้ขี้เหร่เนาะตอนที่เราไปถึงเนาะตอนที่ไปถึงเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนทีเลยครับเพราะว่าบ้านของแม่นางอุยซีเนี่ยครับตอนนี้เขาทำเป็นอุทยานดอกไม้สวยมากแล้วตอนที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ดอกซากุระกำลังบานดอกเหมยก็บานนะครับมีอีกสารพัดอย่างกำลังบานเยอะแยะไปหมดสวยไปหมดแล้วไม่ใช่บานแต่ดอกไม้สวยนะครับเรายังพบสาวไม่สาวแล้วกันเอาว่าคนจีนนะครับเขากำลังนิยมแต่งชุดโบราณกันผู้ชายก็แต่งเป็นบัณฑิตเนาะเป็นบัณฑิตเป็นขุนนางผู้หญิงก็แต่งกันเป็นคนในวังอ่ะสาวชาววังสมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังสวยจริงๆครับสวยอีกแบบหนึ่งอ่ะเอาว่าเขาชุดของเขาแบบชุดผ้าแพรไหมบางๆแล้วพริ้วพองๆยุบๆบางจุดนะครับเห็นเอวแต่เห็นอกเห็นเอวเห็นสะโพกมันสวยไปหมดเลยเดินไปถึงนี่เดินกันเต็มไปหมดเลยนะครับพอเราเดินเข้าไปถึงลานของเรือนแม่นางอุยซีเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะก็มีฉากขงเบ้งมาขอเขาก็ทำเป็นประติมากรรมเท่าจริงนะครับที่ขงเบ้งมาขอแม่นางอุยซีปรากฏผมมองรูปแม่นางอุยซีทุกรูปที่นั่นมีรูปปั้นแม่นางอุยซีสัก5รูปสวยทุกรูปไม่มีความอัปลักษณ์เลยไม่แน่ใจนะว่าตกลงอัปลักษณ์หรือไม่อัปลักษณ์นะครับสวยแต่ใจหรือว่าสวยกายด้วยแต่บางตำนวนทางสำนวนเขาบอกจริงจริงแล้วแม่นางอุยซีหน้าตาไม่ได้ขี้เหร่เพียงแต่ผิวอาจจะคล้ำคนจีนเขาเชื่อว่าผิวขาวต้องสวยนะครับแม่นางอุยซีอาจจะผิวคล้ำไปหน่อยเท่านั้นเองแต่สติปัญญาเฉียบแหลมมากนะครับการได้ไปเยือนถึงเรือนแม่นางอุยซีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็สร้างเป็นเรือนว่าเนี่ยคือเป็นเรือนที่แม่นางอุยซีเคยมาอยู่และเติบโตแล้วก็ของเบ้งนะครับมาขอแต่แล้วก็มีฉากที่ของเบ้งสู่ขอแม่นางอุยซีมีฉากที่ของเบ้งกับแม่นางอุยซีมีลูกกันนะครับคือจูกัดเกียนแล้วก็ว่าด้วยสายตระกูลนะครับสายตระกูลหวงนะครับว่ามีใครบ้างมีหวงเฟยหงด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของเรือนของแม่นางอุยซีที่เราได้พบก็เอานะครับไปจุดที่2คือเอาว่าบ้านเกิดของแม่นะบ้านเกิดด้วยบ้านอยู่และบ้านที่ขงเป้งมาขอแม่นางอุยซีแต่จุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ถือว่าตอนนี้ผมยกให้เป็นตอนที่เกิดสามก๊กก็คือว่าที่ข้างๆกับเมืองสงหยงห่างประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยมันมีเขาโงลังกังอยู่ด้วยนะครับเขาโงลังกังทุกท่านนึกออกนะครับเขาโงลังกังก็คือบ้านที่ของเบ้งเนี่ยหลังจากแต่งงานกับแม่นางอุยซีอ่ะเรียนจบจากซูมาเต็กโชมาแต่งงานกับแม่นางอุยซีแล้วของเบ้งก็มาตั้งเรือนอยู่ที่หว่อหลงกังนะหว่อหลงกังหรือโงหลังกังเขาว่าเป็นกระท่อมมุงหญ้าที่ของเบ้งมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆที่นี่เราไปกันจนถึงครับการไปครั้งนี้เนี่ยคือจุดเนี้ยที่เราอยากจะไปคือไปเยือนบ้านของเบ้งของเบ้งเนี่ยเขาด้วยความเป็นปราชญ์และเป็นปราชญ์เป็นเมธีแล้วก็เป็นชาวนาเนาะก็ทำนาว่ากันว่าตอนที่เล่าปีสืบเสาะหลังจากรู้ข่าวนะครับจากซูมาเต็กโชเนี่ยครับเล่าปีเนี่ยไปเจอชีซีก่อนเนาะได้ชีซีมาเป็นกุนซือก่อนชีซีมาเป็นกุนซืออยู่พักหนึ่งเนี่ยครับโจโฉเนาะโจโฉบอกว่าเฮ้ยรบมาทุกทีเล่าปีมันแพ้ทำไมคราวนี้เล่าปีชนะเขาบอกว่าอ๋อเล่าปีเพิ่งไปได้ชีซีมานะครับมาเป็นกุนซือชีซีก็คือหนึ่งในสิทธิ์ของซูมาเต็กโชโจโฉก็เลยงั้นเราอยากจะได้ชีซีมาเขาบอกไม่ได้ก็ชีซีเป็นของเล่าปีแล้วโจโฉทำไงรู้ป่ะครับโจโฉก็บอกอ๋อชีซีเป็นคนกตัญญูแล้วก็แม่เนี่ยอยู่ไม่ไกลโจโฉก็เลยให้ไปจับแม่ชีซีมาแล้วก็บังคับให้แม่ชีซีเนี่ยนะไปบอกชีซีให้มาช่วยโจโฉแม่ชีซีเนี่ยนะเป็นคนที่
จงรักภักดีต่อตระกูลเล่านะครับเกลียดโจโฉก็เลยด่าโจโผเปิดเปิงบอกยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่บอกให้ลูกมันอยู่ฝั่งนั้นแหละแม่พร้อมตายข้างฝ่ายใครก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เป็นกุนซือของโจโฉก็พยายามหาวิธีรู้แล้วว่าโอ้ซื้อใจของซื้อใจแม่ของชีซีไม่ได้สุดท้ายก็เลยส่งของฝากไปให้แม่ชีซีส่งไปส่งของเยี่ยมแม่ชีซีก็เป็นความที่เป็นผู้ดีนะใครส่งให้ก็เขียนจดหมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณจนกุนซือของโจโฉคนนี้เนี่ยลอกลายมือของแม่ชีซีได้ก็เลยเขียนเป็นจดหมายไปถึงชีซีบอกว่าตอนเป็นจดหมายแม่นะบอกว่าแม่กำลังยังงุ้ยอย่างนี้ให้มาช่วยด้วยนะไม่งั้นแม่จะยังงุ้ยอย่างนี้สุดท้ายพอชีซีเห็นจดหมายแม่เท่านั้นแหละชีซีเข้าไปหาเล่าปี่บอกว่าจำเป็นต้องไปอยู่กับโจโฉแล้วเพราะว่าแม่สั่งมาแต่ชีซีกระซิบบอกเล่าปี่บอกว่าถ้าจะให้ดีนะฉันข้าจะไปแล้วไปอยู่กับโจโฉเนี่ยท่านต้องไปหาขงเบ้งให้ได้เนี่ยชีซีเป็นคนบอกบอแสให้ไปหาขงเบ้งมาให้ได้เพราะขงเบ้งเก่งกว่าข้าแล้วข้าเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับโจโฉแล้วก็รับปากกับเล่าปี่นะว่าไปอยู่กับโจโฉแล้วถ้ามีวางแผนศึกกับเล่าปี่เนี่ยจะไม่ออกแผนให้ชนะเล่าปี่หรอกหรือไม่จะหลบไม่จะไม่รับงานนี้กับเล่าปี่แล้วชีซีก็ไปพอชีซีเข้าไปหาโจโฉนี่เรื่องนี้เจ็บปวดมากนะพอเข้าไปหาโจโฉก็ไปหาแม่แม่ก็บอกแม่ไม่ได้เขียนนะเอ็งมาทำไมถูกหลอกอีกแล้วเอ็งเนี่ยแล้วแม่ก็ทำไงรู้ป่ะแม่เลยผูกคอตายเลยเจ็บใจที่ลูกโง่เสียรู้นะครับตัวลงชีซีก็ไปทางนู้นแล้วกลับก็ไม่ได้ก็อยู่ฝั่งนั้นเอาให้สั้นก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเล่าปี่เนี่ยครับก็เลยตามไปจนเจอขงเบ้งที่เขาโงลังกังแห่งนี้นะครับจุดที่เราไปกันจนพบเนี่ยนะครับมีความพิเศษนะสำหรับผมเนาะพอเดินไปถึงเนี่ยแหละมันมีป้ายธรรมดาที่เขาบอกฮ่องเต้สมัยหลังก็มาขึ้นไว้เพื่อเชิดชูขงเบ้งนะครับแล้วก็มีรูปขงเบ้งนั่งอยู่ด้วยนะสวยมากแต่หัวใจมันไม่ใช่ตรงนี้หัวใจที่เราเข้าไปคือทุ่งนาของขงเบ้งซึ่งว่ากันว่าขงเบ้งเนี่ยตั้งใจว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยจะกลับมาทำนาอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับนะครับเพราะขงเบ้งเนี่ยไปจบด้วยการช่วยศึกเล่าปีจนเล่าปีตายแล้วขงเบ้งก็ตายไปด้วยนะครับขงเบ้งไม่ได้ตายพร้อมเล่าปีนะตายหลังเพราะขงเบ้งก็พยายามช่วยพระเจ้าเล่าเซียนนะครับลูกของเล่าปีต่อแต่ว่าทุ่งนาเขาเนี่ยเขาทำเป็นทุ่งนาแล้วทำเป็นศาลานั่งนะครับเราไปถึงแล้วเขาไปนั่งแล้วก็รำลึกถึงของเบ้งนะเห็นมีควายไถนาอยู่ด้วยแล้วเขาทำควายน่ารักมากเลยเป็นควายสำริดให้เด็กขึ้นไปวิ่งขึ้นไปปีนขึ้นไปพายได้นี่คือความน่ารักจากนั้นเนี่ยจากนาก็เขาบอกโอ้นี่เนี่ยสะพานนี้แหละที่ซูมาเต็กโชก็มาหาของเบ้งหรือตอนที่เล่าปีมาพากวนอูเตียวหุยมาหาถึง3ครั้งเนี่ยก็มาผ่านสะพานนี้แหละจากสะพานเนี่ยนะครับเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับเขามีหอเป็นเจดีย์นะเป็นหอไม้ใหญ่สูงแต่เขาบอกจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คงเบ้งรู้แหละว่าเราปีมาคงเบ้งก็ไปนั่งไขว่ห้างเฉยนี่นั่งไขว่ห้างรอเล่นท่าทำให้เราปีต้องมาทั้ง3รอบนะครับมาครั้งที่1ครั้งที่2จนครั้งที่3มาถึงจะได้พบจนขนาดกวนอูเตียวหุยเนี่ยโกรธมากอะไรกันทั้งหนาเรื่องมากอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเขาจำลองเรือนอยู่ของเล่าปีเอ้ยของขงเบ้งให้เราได้เห็นแล้วเรือนอยู่ของขงเบ้งเนี่ยออกแบบสมถะแล้วเข้าไปแล้วเราได้อารมณ์มีตำราบอกให้เป็นผู้คงแก่เรียนนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีอีกเรือนหนึ่งเป็นเรือนสำคัญมากเป็นเรือนที่พอเดินไปถึงมีม้าผูกอยู่3ตัวเป็นม้าสำริดตัวเท่าของจริงแล้วเด็กกำลังปีนขึ้นขี่ม้ากันนะเขาให้เด็กขี่ม้าถามว่าม้านี่อ๋อเนี่ยม้าเล่าปีกวนอูเตียวหุยที่มาครั้งที่3ไงแล้วผูกม้าไว้แล้วเล่าปีก็เข้าไปข้างในมีกวนอูเตียวหุยยืนทำหน้าทะมึงทึงอยู่ข้างนอกด้วยแต่เล่าปีเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเล่าปีเข้าไปตรงนี้แหละครับก็ไปเจอกับของเบงแล้วของเบงก็เผยยุทธศาสตร์หลงจงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรับงานพร้อมกับบอกแนวงานว่าถ้าจะสู้กับโจโฉฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับจะต้องตั้งก๊กขึ้นมาอีกก๊กหนึ่งแล้วจุดหมุดหมายที่จะตั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมืองหลวงของโจโฉเนี่ยนะครับจากซีอานนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองลกเอียงแล้วก็บางทีก็ยงมาอยู่ฮูโตเนี่ยนะครับ3เมืองที่โจโฉใช้เนี่ยเป็นของแคว้นของโจโฉเนี่ยนะครับขณะที่ของซุนกวนง่อก๊กเนี่ยอยู่ที่นานจิง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขงเป้งเสนอยุทธศาสตร์หลงจงก็คือว่าจะต้องสร้างดุลที่3ขึ้นมาเป็นก๊กที่3แล้วก๊กนี้เนี่ยครับต้องอยู่ทางตะวันตกโดยยึดเมืองเก่งจิ๋วนะครับซึ่งเป็นเมืองกึ่งครึ่งทางอ่ะครึ่งทางระหว่างซีอานลั่วหยางงูโตกับเมืองนานกิงขณะเดียวกันเนี่ยให้ยึดเมืองเก่งจิ๋วไว้นะครับซึ่งเป็นเมืองของเล่าเปียวขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปมีฐานอยู่ที่เสฉวนนะครับอันนี้คือเป็นการบอกยุทธศาสตร์หลงจงซึ่งถือเป็นการลอนช์โปรแกรมแล้วก็เล่าปีก็เริ่มตั้งหลักได้นะครับแล้วก็มีขุนซื้อเรียบร้อยนะมีขุนทัพมีจอมทัพเรียบร้อยเขาว่ากันว่าอันนี้แหละครับเป็นการเริ่มแนวที่จะเป็นจริงเป็นจังของสามก๊กและแต่จริงๆสามก๊กยังไม่เป็นจริงเป็นจังเล่าปียังไม่ถึงขั้นเป็นก๊กยังเป็นอะไรเป็นราชนิกูลร่อนเร่อยู่นะครับณวันนั้นนะยังเป็นราชนิกูลร่อนเร่อยู่ที่เขาโงลังกังเนี่ยนอกจากเขามีเรือนของของเบ้งให้เราได้เห็นจุดที่พบกันครั้งแรกแล้วเนี่ยเขายังมีสร้างเป็นคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับให้เห็นที่ทำการของก๊กของเล่าปีนะครับมีกุนซือทั้งหลายของเล่าปีนะครับให้เราพอได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับก็น่าดูชมนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือบริเวณของเรือนของของเบ้งที่ของโงหลังกังที่ถ้าหากว่ายังไงก็ตามนะครับเรารู้เรื่องสามก๊กเรารู้เรื่องของเบ้งไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีครั้งนี้เนี่ยผมไปกับคุณชินวัตรตั้งสุทธิจิตหรือมหาสุรารินก็คุณมากมายเลยทำให้โอเคเราได้มาถึงที่จริงแล้วนะจุดกำเนิดของสามก๊กพบกันครั้งหน้าตอนที่เกิดสามก๊กจริงๆตอนนี้เนี่ยก่อครั้งหน้าเกิดแล้วครั้งนู้นจบครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา